Which one? You take the big one. Okay, today we take the big one. You sit in front, huh? Okay. สวัสดีตอนสาวพี่น้องปัจจัยน้องสบายดีกันอยู่หรือเปล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าด้วยพี่น้องวันนี้จะพาไปที่สัตหีบพ่อใหญ่บอกว่าสิพาไปกินอาหารเที่ยงที่ซันเซ็ตรีสอร์ทปัจจัยตามไปดูเลยพี่น้องNow we have guests. Say hello. Hello. Hi. Mr. Chai. ตอนนี้ก็ออกมาหอดแล้วเด้พี่น้องประมาณ20นาทีจากจอมเทียนก็มาหอดแล้วรถบ่หลายกะมาสบายๆตกลงว่าชื่อว่า Sunset Village เด้พี่น้องไปเบิ่งไปจะได ดีครับทางนี้จะมีสระว่ายน้ำนะพ่อว่าเหรอเย้เย้เปรากฏว่าเหนือความขาดหมายพี่น้องรู้สึกว่า Sunset Village เนี่ยวิวจะสวยมากเลยที่เห็นตรงไปตรงนู้นก็คือจอมเทียนที่มองมาจากทางด้านนี้เด้อพี่น้องได้เห็นบ่สวยงามมากเลยตึกแถวสวยงามฟังที่เป็นฟังจอมเทียนแล้วเฮาก็สิมาเบิ่งฟังที่เป็นสัตหีบพี่น้องนี่ก็คือสระว่ายน้ําพี่น้องถึงแม้ว่าจะติดทะเลก็ยังมีสระว่ายน้ําให้ว่ายน้ํากันชิลๆเด้อพี่น้องที่โชว์ให้พี่น้องเบิ่งก็คือบังกะโลที่รู้สึกว่าจะนะบังกะโลแบบว่าชิลๆมากเลยอยู่ติดกับชายหาดเลยพี่น้องดูสิรู้สึกว่าจะราคาประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกโลเคชั่นอยู่ตรงไหนนะพี่น้องหลายคนเขาก็จะมาฮันนีมูนกันที่นี่พี่น้องเวลาน้ำขึ้นเนี่ยค่อยเคยมาตอนที่น้ำขึ้นเนี่ยสวยมากเลยเรามาดูเมนูกันว่ามีอะไรกินบ้างจำไม่เคยมาแล้วหนูจำได้แล้วหนูต้องกินไข่เจียวที่เอาไข่เจียว
ขออนุญาตบอกเสียงในฟิล์มได้พี่น้องมากกับฝรั่งเรียกว่าผลไม้ Hello what do you have here We have หอยจอ What is what they call in English หอยจอ I think the crab or something like the crab sausage the crab sausage yeah and this is with and sour sauce papaya salad this is papaya salad it's not so spicy actually look at the face who's gonna eat the papaya salad look at that ส้มตำปูพี่น้องกินส้มตำเสมอจุดแสบเหมือนล่ะซุปอะไรอ่ะโคโคนัทซุปกรีนyeah green curry with the coconut milk it look delicious and the last one is fried rice with the shrimp put the shrimp on the top like this that's my frog พ่อแกนี่คืออะไรอ่ะจมถึงบ้านเราแล้วค่ะ the last one is vegetable Good appetite. To. Aloy. The rice is come from Mr. Chai and friend. It's makluk. The last one is coming, and it is soup. Noodle. Noodle soup with the noodle seafood. Gravy sauce. Seafood. Okay, it's immaculate. Yeah. สั่งมาหน่อยมาหลายกับมดคือเก่าพี่น้อง หลังจากที่กินข้าวอิ่มกันเรียบร้อยแล้วก็สิขอตัวกลับไปด้วยพี่น้องเด้อยังไงก็ติดตามคลิปหน้าว่าค่อยจะไปที่ไหนขอบคุณครับว่าค่อยจะพาไปที่ไหนอะไรยังไงนะพี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามกันด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปที่ชิวๆด้วยพี่น้องกินส้มตำทุกวันหวังว่าคงสิบ่เบื่ออย่าว่ากันด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่ากลับไปเมืองนอกแล้วก็บ่ได้กินแล้วด้วยพี่น้องเด้ออีกบ่กี่มื้อก็สิได้กลับบ้านแล้วด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่บอกต่อยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อเขียนความคิดเห็นที่ช่องด้านล่างเดี๋ยวขอจะอ่านแล้วก็อย่าลืมฟังประกาศด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะประกาศอะไรให้ฟังกันก่อนที่จะกลับแล้วก็ติดตามกันบล็อกหน้าด้วยพี่น้องบล็อกนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าThank you.